สวัสดีครับวันนี้ร้านแพรออโต้ช็อปนะครับอยากจะขอนำเสนอนะครับผลิตภัณฑ์ใหม่ของไฟเมเปิลอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นเตาแก๊สนะครับของไฟเมเปิลซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เพิ่งออกในปีนี้นะครับคือปี2553หรือว่า2010นะครับเราดูรูปร่างจากแพ็กเกจแล้วกันนะครับไฟเมเปิลเรารู้จักกันดีนะครับว่าเป็นเตาจากประเทศจีนนะครับซึ่งเมื่อก่อนคนก็จะบอกว่าก๊อปปี้นะครับแน่นอนคือไฟเมเปิลเริ่มต้นจากการก๊อปปี้ผลิตภัณฑ์คนอื่นนะครับแต่ว่าตอนหลังก็เริ่มต่อยอดตัวเองมีการพัฒนาขึ้นมาครับตัวหนึ่งซึ่งผมมองว่ามีรูปลักษณ์เป็นเอกลักษณ์ของเขาเองนะครับและภูมิใจนำเสนอก็คือเจ้า FMS 200นะครับในภาชนะที่บรรจุมาก็เป็นกล่องพลาสติกอย่างดีนะครับเปิดออกมาเตาก็จะมีหน้าตาหุบนี่นะครับผมนะวิธีการกลางก็คือเราโยกขึ้นมาแล้วก็เอาขาเสียบเข้าไปนะครับทีละข้างนะครับด้วยน้ำหนักของเมื่อวางน้ำหนักภาชนะลงเนี่ยมันขามเนี่ยถูกกดแน่นทำให้เตาเนี่ยวางได้มั่นคงนะครับแล้วข้อสำคัญก็คือเจ้า FMS 200เนี่ยจะมีฐานที่วางค่อนข้างกว้างนะครับทำให้เราวางหม้อขนาดใหญ่ได้ FMS 200เนี่ยไม่ใช่เตาที่มีขนาดเบามากเท่าไหร่นะครับน้ำหนักผมเรียกว่าปานกลางคือน้ำหนักอยู่ที่120กรัมนะครับสะดวกก็คือมีตัวจุดแมกนีโตมาให้เสร็จสับนะครับแล้วก็เป็นการออกแบบที่ค่อนข้างแปลกสำหรับผมคือว่าเอาแมกนีโตเนี่ยมาอยู่ตรงกลางนะครับผมก็ถามเขาว่าเอ๊ะมันไม่ละลายหรือยังไงนะครับเขาบอกว่ากล้าพิสูจน์ครับยังไงก็ตามเรามาลองพิสูจน์กันนะครับก็สำหรับ FMS 200เนี่ยสิ่งที่เหมาะก็คือใช้กับแก๊สถังซาลาเปานะครับผมเพราะว่ามันไม่มีฐานวางตัวเองถ้าจะเกิดต้องการจะใช้กับแก๊สพวกกระป๋องยาวเนี่ยเราแนะนำก็คือใช้กับอะแดปเตอร์ที่เป็นขากลางนะครับผมซึ่งมีจำหน่ายที่ร้านเช่นกันนะครับการใช้ก็ง่ายๆก็ขันถังแก๊สเข้าไปนะครับผมขันให้แน่นนะครับระวังไม่ให้แก๊สรั่วเสร็จแล้วก็วางนะครับผมนะฮะอย่างนี้แมกนีโตนะครับเราใช้วิธีการคือโยกออกนะครับโยกออกนะครับผมเปิดรีๆแล้วก็จุดนะครับก็ติดแล้วนะครับต้องดูเปลวไฟนะครับสามารถหลีได้เบาๆนะครับจนกระทั่งถึงเอาเปลวไฟอย่างร้อนแรงได้สบายๆนะครับคราวนี้จะทดสอบกันก็ลองต้มน้ำดูนะครับว่าความแรงของมันต้มน้ำได้แรงมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวผมขอหาว่าที่วางเอาเปลวไฟลุกด้วยพลังงานขนาด 1,500 BTU ของเตา FMS 200นะครับช่วยให้เราสามารถต้มน้ำ1ลิตรได้ให้เดือดได้ภายในเวลาประมาณ3นาทีเสร็จๆนะครับซึ่งนับว่าสะดวกมากนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าท่านกำลังมองหานะครับเตาแก๊สนะครับขนาดที่เรียกว่าพอเอาติดเต้เดินป่าได้หรือว่าสามารถติดรถไปด้วยได้นะครับผมให้พลังงาน 1,500 BTU นะครับมีหัวฐานแมกนีโตจุดเรียบร้อยนะครับแล้วก็สามารถตั้งหม้อได้ขนาดประมาณ 10-12 นิ้วได้สบายๆนะครับก็ทางร้านก็ขอเสนอเจ้า FMS 200เนี่ยเป็นทางเลือกให้พิจารณาอีกตัวหนึ่งครับขอบคุณครับ